เรียนสื่อมวลชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมในขณะนี้ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทางกรมราชทัณฑ์เองได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมราชทัณฑ์หรือสบค.รท.ขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและอัปเดตข้อมูลให้ได้ทราบเป็นประจำทุกวันโดยผ่านการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้เราทุกคนต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้โดยเร็ววันสำหรับในวันนี้วันศุกร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2564จัดทำการแถลงข่าวโดยนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแถลงข่าวในเวลานี้ค่ะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักเคารพทุกท่านนะครับวันนี้กรมราชทัณฑ์จะขอรายงานยอดผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นะครับสำหรับวันนี้ซึ่งได้จากการประชุมสบค.รท.นะครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าในวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน842รายรักษาหายไปแล้ว319รายทั้งนี้ยังมีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาตัวรวมทั้งสิ้น 14,049 รายและพบเชื้อรายใหม่ที่ทันตสถานหญิงธนบุรีทำให้มีเรือนจำและทันตสถานทั่วประเทศที่มีพบเชื้ออยู่ในขณะนี้รวมทั้งสิ้น12แห่งด้วยกันได้แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่4รายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีติดเชื้อรายใหม่1รายทันตสถานหญิงกลางมีผู้ติดเชื้อรายใหม่17รายเรือนจำกลางคลองเปรมมีติดเชื้อรายใหม่สูงนิดนึงนะครับ475รายเรือนจำพิเศษธนบุรีวันนี้ไม่เจอนะครับมียอดสะสมที่รักษาระหว่างการรักษาอยู่เนี่ยที่พิเศษธนบุรีเนี่ย 2,830 นะครับเรือนจำกลางฉะเชิงเทรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้20รายนะครับเรือนจำทันตสถานบำบัดพิเศษกลางมีติดเชื้อรายใหม่38รายเรือนจำจังหวัดนนทบุรีมีติดเชื้อรายใหม่18รายเรือนจำกลางบางขวางมีผู้ติดเชื้อรายใหม่210รายเรือนจำพิเศษมินบุรีไม่พบนะครับแต่ยังมีการรักษาอยู่2รายเรือนจำสมุทรปราการไม่พบครับแต่มีผู้รักษาตัวอยู่2รายทันตสถานหญิงธนบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่59รายนะครับก็ขอกราบเรียนตัวเลขเขาที่พบมาในวันนี้ให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้มีการตรวจเชื้อนะครับผู้ต้องขังไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 36,627 รายด้วยกันตรวจครบ 100% นะครับจำนวน8แห่งซึ่งเคยกราบเรียนแล้วว่าจำนวน8แห่งนี้เราอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงนะครับก็คือเรือนจำกลางเชียงใหม่นะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันตสถานหญิงกลางเรือนจำคลองเปรมเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนทันตสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและทันตสถานหญิงธนบุรีโดยต้องอยู่ระหว่างทั้งนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อให้ครบ 100% ในกลุ่มเสี่ยงและรวมถึงการสวอปเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกเจ็ดวันในกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เชื่อมั่นได้ว่าเราคัดกรองอย่างเต็มที่นะครับ
ื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยเพิ่มมาอีกนะครับเพื่อพบเชื้อก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าก็ต้องคัดกรองให้เร็วนะครับตรวจให้เร็วเอ็กซเรย์ปอดให้เร็วให้ยาเร็วนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ใช้กันในเรือนจำที่กราบเรียนไปแล้วสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือหาจัดหาวัคซีนนี้นะครับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้รับการประสานงานนะครับยืนยันจากทางกระทรวงสาธารณสุขว่าพร้อมฉีดวัคซีนโดยเริ่มจากกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนนะครับเพื่อให้เกิดมีภูมิคุ้มกันก่อนเลยนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นผู้ต้องขังที่มีอายุมากมีโรคประจำตัวนะครับเพื่อให้ลดความรุนแรงของโรคลงและลดอัตราการเสียชีวิตนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่แท้จริงนะครับขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและสถานในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยไปแล้ว 95% ด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มที่ทำงานอยู่ที่เรือนจำต่างๆที่พูดไปแล้วที่กันได้กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามเรือนจำภูมิภาคต่างๆก็จะเป็นการดำเนินงานของสาธารณสุขสาธารณสุขในพื้นที่ในการฉีดวัคซีนขั้นตอนต่อไปนะครับผมอนุญาตกราบเรียนว่ากรมราชทัณฑ์ได้สั่งการไปยังผบ.เรือนจำทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการป้องกันคนที่จะเข้ามาติดต่อในเรือนจำที่มีความจำเป็นคือผู้ส่งอาหารที่จะต้องขับรถเข้าไปในบริเวณเรือนจำเนี้ยให้สวมชุด PPE ทุกคนทุกกรณีนะครับสวมหน้ากากใส่เฟซชิลนะครับให้พร้อมนะครับแล้วก็เอารถออกทันทีอันนี้คือเรื่องที่สำหรับผู้ที่จะต้องติดต่อเข้าไปในเรือนจำส่วนผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดหาอาหารในการส่งอาหารไปยังแดนต่างๆนะครับก็ให้สวมชุด PPE เช่นกันนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยมีความสะอาดนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่ามาตรการจะเข้มไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ เกิดเชื้อขึ้นมาอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมราชทัณฑ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนบริจาคเกี่ยวกับเครื่องมือสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ทางกรมราชทัณฑ์และเรือนจำรวมทั้งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยนะครับได้จากทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมบริจาคให้กับทางกรมราชทัณฑ์นะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็จะส่งมอบสิ่งของที่ท่านบริจาคมาเนี่ยครับไปยังเรือนจำในกลุ่มที่มีความจำเป็นก่อนนะครับและจะกระจายไปยังเรือนจำส่วนภูมิภาคตามความต้องการของเรือนจำที่แจ้งมานะครับผมก็ขอกราบเรียนว่าสาเหตุการระบาดของโรคไวรัสนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะตรวจสอบนะครับว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ว่ากรมราชทัณฑ์ก็ให้ขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในเรือนจำให้ลดน้อยลงและรักษาให้ลดลงให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความรักเคารพครับขอบคุณครับสวัสดีครับ